สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มแชร์พฤติกรรมดารารุ่นใหญ่ฝากประโยคเด็ดอุ๊ยรู้เลยคือใครกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มออกมาแฉพฤติกรรมนักแสดงรุ่นใหญ่รับจ็อบพาลูกค้าเป็นดาราช่องน้อยสีไปเสริมหล่อที่เกาหลีแล้วไม่พอใจที่ชวนไปกินปูและน้องดารารุ่นน้องไม่ไปด้วยจนเกิดเหตุตบหน้ากลางห้างดังล่าสุดนักแสดงรุ่นน้องรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิดดารารุ่นใหญ่แล้วตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 65 นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความชื่อดังเปิดเผยว่าตนได้รับการติดต่อจากนักแสดงชายคนนี้ผ่าน Instagram ว่าถูกทำร้ายร่างกายดังกล่าวพร้อมเล่ารายละเอียดว่าดารารุ่นใหญ่คนนี้เป็นนายน่ารับคนไปสัญญกรรมเสริมความงามที่คลินิกแห่งหนึ่งและตนก็เป็นลูกค้าต้องการไปอัพหน้าพร้อมจ่ายเงินเอง 200,000 กว่าบาทก่อนเดินทางไปกับผู้จัดการตัวเองที่สนิทกับดาราคนนี้ด้วยนายสิทธากล่าวต่อว่าระหว่างนั้นดาราคนนี้อยากกินปูแต่ดาราน้องคนนี้ยังมีคิวหนังที่ต้องแสดงจึงปฏิเสธไปโดยถูกตีตามตัว2ครั้งดาราคนนี้ก็ยังพยายามชวนไปกินปูอีกแต่เมื่อถูกปฏิเสธอีกรอบครั้งนี้นักแสดงน้องใหม่ถูกตบเข้าที่หน้าอย่างแรง1ครั้งโดยที่มีคนเต็มไปหมดซึ่งเจ้าตัวก็ยังเกรงใจจึงไม่แสดงอาการอะไรแต่ด้วยความรู้สึกอับอายจึงไปปรึกษาพ่อกับแม่แล้วตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจเกาหลีใต้ล่าสุดรวบรวมหลักฐานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์แล้วแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดที่ต่างแดนแต่ก็สามารถเอาผิดได้โดยสำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ดำเนินการนายสิทรากล่าวต่อว่าหลังตนโพสต์ไปดาราคนนี้ก็ติดต่อผ่านผู้จัดการน้องนักแสดงในเชิงตำหนิเพราะน้องบล็อกการติดต่อทุกช่องทางแต่ก็มีดาราอีกรายหนึ่งที่สนิทกับดาราคนนี้ทักมาหาตนว่าเคยมีคนขับรถของดาราคนนี้ถูกกระทำในลักษณะเดียวกันมาแล้วขณะที่นักแสดงน้องใหม่ตอนนี้มีสภาพจิตใจย่ำแย่เพราะไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนแต่เจ้าตัวก็สงสัยว่าเหตุใดต้องไปคอยดูแลเอาอกเอาใจและถ่ายรูปให้ทั้งที่ไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกันคาดว่าอีก4วันนักแสดงรายนี้จะกลับมาแถลงข่าวอีกครั้งสำหรับตนไม่กังวลหากจะถูกฟ้องกลับก็ให้ผู้ถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงได้ตอนนี้ฝากว่าขอให้ขายห่อหมกได้ดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ